ขยาวงการทีป๊อป VAVA นักร้อง AI คนแรกของไทยเสียงใสเต้นเป๊ะทำใจละลายขยาววงการทีป๊อปVAVA นักร้อง AI คนแรกของไทยเสียงหวานใสเต้นเป๊ะทำใจละลายเตรียมปล่อยเพลงเร็วๆนี้ศิลปิน AI นั้นมีอยู่ทั่วโลกแต่ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักทั่วโลกคงหนีไม่พ้นไอดอลสาวเสียงใสชาวญี่ปุ่นอย่างฮัตสึเนะมิคุล่าสุดมีข่าวขย่าวงการเพลงหลังบริษัททีทาวดิจิตอลสตูดิโอเปิดตัว VAVA วาวาศิลปินสาววัย21ปีเจ้าของรอยยิ้มสดใสขย่าหัวใจเป็นศิลปินคนแรกของประเทศไทยที่สร้างด้วยเทคโนโลยี AIเสมือนมนุษย์จริงสุดล้ำสมัยนับเป็นก้าวใหม่ของวงการเพลงไทยนอกจากสาว VAVA จะมาพร้อมกับทักษะการร้องเพลงและการเต้นสุดเป๊ะแล้วยังมีความน่ารักสดใสเป็นธรรมชาติแถมเสียงใสชวนเคลิ้มอย่าบอกใครตามรายงานของเพจนิตยสารเดอะกีตาร์แม็ก VAVA คือศิลปินที่สร้างด้วยเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยออกมาในรูปแบบเรียลลิสติกเวอร์ชวลอาร์ติสต์ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่าปัจจุบันโลกเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของโลกคู่ขนานเมตาเวิร์สและประชากรโลกทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างไม่มีขอบเขตภาพจากวาวาออฟฟิเชียลการสร้างคอนเทนต์ที่สามารถใช้ได้ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนไปพร้อมกันจึงน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มทุกวัยได้ในระยะยาวโดยการสร้างศิลปินเพลงรูปแบบเรียลลิสติกเวอร์ชวลอาร์ติสต์อย่าง VAVAจะเปรียบเสมือนการใช้ภาษาดนตรีซึ่งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแลงกวจที่สามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้ง่ายที่สุดเรียลลิสติกเวอร์ชวลอาร์ติสต์ที่กำลังจะมีผลงานเพลงและรายการเรียลลิตี้โชว์เป็นของตัวเองทั้งนี้แม้VAVA จะถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่เธอก็ยังสามารถใช้ชีวิตและสร้างสตอรี่เป็นของตัวเองราวกับมีตัวตนจริงๆทั้งในโลกจริงและโลกคู่ขนานเสมือนจริง Metaverse ไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยนอกจากนี้ VAVAยังมีผลงานเพลงปล่อยในรูปแบบมิวสิกวิดีโอและถือว่าเป็นศิลปินที่ถูกสร้างด้วยเทคโนโลยี AI คนแรกของโลกที่จะมีรายการเรียลลิตี้โชว์เป็นของตัวเองอีกด้วยตั้มกันพาสาว16แจ้งความเหยื่อทนายขืนใจแฉอีกพฤติกรรมคนเคยช่วยเหลือเด็กทนายตั้มกันจอมพลังพาสาว16แจ้งความเหยื่อทนายคดีกกกอกขืนใจแฉอีกพฤติกรรมคนเคยช่วยเหลือเด็กจากทนายคนดังกล่าวเจอสลิปโอนเงินแชทสนทนาเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่9ธันวาคม65ที่สน.สุทธิสารทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายกันจอมพลังและหมอปลานำเด็กสาวผู้เสียหายอายุ16ปีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหนึ่งในทนายความของลุงพลในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีโดยยืนยันว่าเด็กถูกข่มขืนตั้งแต่อายุ16ปีในปี2564โดยถูกกระทำหลายครั้งเบื้องต้นวันนี้ทางทีมสหสิชาชีพได้เดินมาสอบปากคำที่สน.สุทธิสารด้วยทั้งนี้ทนายสิทธาระบุว่าสิ่งที่ตกใจจากการได้พูดคุยกับเด็กผู้เสียหายพบว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์จากการที่เด็กถูกกระทำซึ่งเป็นคนที่เป็นตาเคยช่วยเหลือเด็กจากทนายความโดยใช้วิธีเรียกทรัพย์หรือตบทรัพย์จากทนายความคนดังกล่าวเพื่อให้จบเรื่องจบคดีแต่จากการสอบถามเด็กผู้เสียหายว่าเด็กไม่รู้มาก่อนว่าทนายความได้โอนเงินให้กับตาคนที่เคยช่วยเหลือด้านนายกันยืนยันว่าพบสลิปโอนเงิน 50,000 บาทในแชทสนทนาและพบข้อความที่น่าตกใจจากคนที่เป็นห่วงเป็นใย
แต่กลับมามีพฤติการแบบนี้ตบทรัพย์หากิ้งบนความทุกข์ของเด็กซึ่งจากการพูดคุยกับเด็กยังพบว่ามีการขอส่วนแบ่งเงินชดใช้ค่าเสียหายจากคนที่กระทำชำเราวเด็ก 12,000 บาทจาก 40,000 บาทที่เด็กได้รับตอนนี้ได้ประสานก.พัฒนาสังคมรับเด็กไปดูแลและประสานกระทรวงศึกษาธิการรับเด็กไปเรียนต่อส่วนการดำเนินคดีวันนี้นายสิทธาระบุว่าจะดำเนินคดีกับทนายความที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กกับทนายความของลุงพลเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับคดีเก่าส่วนผู้ดูแลที่เคยช่วยเหลือเด็กขอกลับไปดูรายละเอียดว่ามีหลักฐานข้อมูลอย่างไรกรี๊ดสนั่นหมากเอามือลูบท้องคิมเบอร์รี่ตอบแฟนๆชัดๆปมข่าวดีเรื่องอะไรแน่ตอบชัดข่าวดีอะไรเอ่ยกรี๊ดสนั่นแล้วหมากเอามือลูบท้องคิมเบอร์รี่ตอบแฟนๆปมข่าวดีเรื่องอะไรแน่ก่อนหน้านี้เพิ่งสร้างความสงสัยในอินสตาแกรมของหนุ่มหมากปรินโพสต์ภาพนางเอกสาวคิมเบอร์รี่พร้อมระบุข้อความว่าเชียร์ทูเดอะกูดนิวส์มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาลุ้นจนแฟนๆแห่รอคำตอบไปด้วยล่าสุดวันที่8ธันวาคม65ในงานแจกลายเซ็นปฏิทินช่อง3ขณะที่หมากปรินและแฟนสาวคิมเบอร์รี่ออกมาพบปากกับบรรดาแฟนคลับมีแฟนคลับแห่แซวแห่ถามถึงข่าวดีที่หนุ่มหมากได้โพสต์ไว้ด้วยโมเมนต์หมากเอามือลูบท้องสาวคิมจนแฟนกรี๊ดสนั่นพร้อมตอบเรื่องข่าวดีเรื่องอะไรกันแน่โดยอินสตาแกรมของน้องพรีออฟแฟนคลับของทั้งคู่ได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า @markprin@kimmykimberly ถามเรื่องข่าวดีของหมากคิม 55,555 ดูพี่หมากแกล้งจับพุงน้องคิมแล้วบอกน้องคิมอ้วนขึ้น 555,555 โดนน้องคิมจัดการเลยเยอะแยะทั้งนี้ในคลิปหมากบอกข่าวดีคือน้ำหนักขึ้นพร้อมเอามือลูบท้องคิมด้านคิมโบกมือพร้อมบอกว่าไม่ใช่เมื่อแฟนๆถามว่าตกลงข่าวดีคืออะไรสาวคิมก็บอกว่าเดี๋ยวต้นปีน่าจะบอกเตรียมหนีไม่ไหวหรอกมดดำช็อปพิงกี้ไม่มีบ้านเช่าอยู่กับพ่อเหตุยังไม่รับงานฉันรู้แล้วช็อปกว่าอีกเตรียมหนีไม่ไหวหรอกมดดำยังช็อปพิงกี้ไม่มีบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่กับพ่อยังไม่รับงานเน้นเข้ามัสยิดเพื่อละหมาดจากกรณีพิงกี้สาวิกาชัยเดชนางเอกสาวได้รับการประกันตัวชั่วคราวด้วยการวางหลักทรัพย์5ล้านบาทนั้นล่าสุดมดดำคชาภาได้ออกมาเปิดเผยในรายการแฉเรื่องที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงบอกว่าพิงกี้ออกมาประกาศขายบ้าน12ล้านบาทบ้านย่านนวลจันทร์มดดำเผยว่าเพิ่งรู้จักคนใกล้ชิดนางบ้านหลังนี้นางขายไปก่อนแล้วก่อนจะมีเรื่องราวเพิ่งรู้มาอีกว่าบ้านโชคชัย4พี่สะใภ้อยู่ภรรยาของพี่ชายคนที่อยู่ในเรือนจำบ้านโชคชัย4พิงกี้ก็อยู่มาตั้งแต่เด็กๆสรุปแล้วพิงกี้ไม่ได้มีบ้านอยู่ก่อนเข้าคุกก็เช่าบ้านอยู่ที่บอกทำโรตีทำอะไรไม่ใช่โชคชัย4นางไปเช่าบ้านแถวเลียบทางด่วนพิงกี้อยู่บ้านเช่าตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำแล้วทั้งพิงกี้และพ่อนางก็อยู่บ้านเช่าส่วนที่มีข่าวว่ามีงานอีเวนต์เข้ามามากมายมดดำเผยว่าตอนนี้พิงกี้ยังไม่รับงานเน้นการอยู่ที่มัสยิดเพื่อละหมาดแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปค้างถ้านางออกมาต้องตอบคำถามมากมายทั้งที่มีคนพูดถึงกันมากว่าเงินที่ใช้ประกันเป็นเงินจากอดีตสามีที่ช่วยประกันตัวแต่ที่ผ่านมาเต้ผู้จัดการของนางเอกสาวก็ได้ไล่เก็บเงินค่าตอนที่นางเอกสาวแสดงละครเพื่อนำมาประกันตัวนางก็ต้องตอบหมดว่าเหตุการณ์เป็นยังไงคิดว่านางยังไม่พร้อมที่จะตอบหรอกแต่ถ้านางจะมาทุกคนใครไม่เอาบ้างถ้านางจะมาขายของ
ฉันก็พร้อมเพราะนางก็ต้องหาเงินแต่คิดว่าละครไม่มีใครกล้าจ้างละครยาวๆเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่บอกว่านางจะขายบ้านเพื่อจะไปไหนบ้านนางขายไปนานแล้วฉันรู้แล้วช็อกกว่าอีกเพราะคิดว่าบ้านที่ทำโรตีคือบ้านที่โชคชัย4แต่ไม่ใช่เป็นบ้านเช่าถึงว่านางถึงพูดเสมอแม่งานอะไรก็ทำหมดตอนนี้ส่วนที่พิงกี้เคยบอกว่าโดนโกงไป15ล้านเป็นเหตุให้ต้องขายบ้านเกี่ยวกันไหมมดดำระบุเราก็ไม่รู้อันนี้ต้องฟังจากปากนางเงินประกันวาง5ล้านถ้าคนไม่มีล้านเดียวยังหาไม่ได้แต่เชื่อว่าล้าน2ล้านน่าจะหาได้อาจจะมาเก็บเงินค่าละครที่ออกตอนนี้ไปเชื่อว่านางพร้อมก็คงออกมาฉันยังแอบช็อกกระแสข่าวนางเตรียมหนีแล้วนางหนีไม่ไหวหรอกคนจะหนีต้องมีเงินThank you.